นี้ต้องบอกว่าบางทีไปต่างประเทศเราชอบไปถ่ายรูปกับบ้านเขาบ้านแบบนี้ที่ผมเห็นหลายหลังเนี่ยถ้าเขาเปิดก็อยากไปถ่ายเหมือนกันนะฮะเป็นอะไรใหม่ๆที่เรียกว่าดูแล้วสบายตาสบายอารมณ์ดีครับเอาละครับท่านถัดไปนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์แซ่ผู้นะครับอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับในหัวข้อ Design as a City Asset ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับก็เป็นอีกเวทีที่แปลกที่สำหรับผมนะแล้วก็จะออกเขินๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเวทีใหญ่นะปกติจะเป็นเวทีชาวบ้านนะครับผมก็มาอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เรามาในมุมของ well-being แต่ว่าผมอาจจะมาในมุมของดีไซน์อีกแบบหนึ่งดีไซน์แบบไม่ดีไซน์บางคนก็บอกว่ามันเป็นไปได้เหรออาจารย์แต่ว่าเรากำลังคิดว่าทำยังไงให้ผู้คนเนี่ยนะครับในลักษณะของไอ้โซเชียลอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยมันดีไซน์ฟอร์มของมันเองนะครับเราอาจจะมีความเชื่อจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ดีไซน์ทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่มันก็มีการดีไซน์ซ้อนอยู่นะแต่เราอาจจะดีไซน์กระบวนการออกแบบเพื่อให้ทุกคนออกแบบได้นะนี่คือโปรเจกต์หนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือ DIY Urban Design ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเป็นดีไซเนอร์ได้เราลองถามไปไล่คนที่เรารู้จักผมว่าครึ่งนึงของพวกเขาอะจะพูดว่าวัยนึงอยากเป็นสถาปนิกทุกคนเลยลองกลับไปหาคนรู้จักเราไม่ได้มาโปรสถาปนิกนะแต่ว่าถามกลับไปเนี่ยตอนเด็กๆอยากเป็นมากเลยแต่ไม่ได้เป็นผมเชื่อว่าไอ้ความฝันที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในทุกคนเพียงแต่ว่ามันถูกซ่อนเร้นด้วยทักษะบางอย่างนะถ้าเราสามารถสร้างเครื่องมือที่ทำให้เขาเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไประเบิดพลังมหาศาลที่จะสร้างเมืองเพราะอะไรครับเมืองในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเริ่มสร้างแล้วเนี่ยมันถ้ามันสร้างแล้วมันเพี้ยนมันผิดเนี่ยเป็นดราม่าเนี่ยเขาด่าเราไปตลอดชีวิตเลยนะเราจบชีวิตทางวิชาการทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้กระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่ทุกคนมาแอปพรูฟด้วยกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตนำทุกคนนะครับ มันเป็นเลเซอร์ออกมาเดี๋ยววะกดลงแล้วมาแล้วครับโทษนะฮะต้องชี้ไปทางไหนหรือเปล่าโอเคครับจะเรียนรู้กับมันนะฮะคือนะครับอย่างแรกเลยเราบอกว่าเมืองเนี่ยเขาเรียกเมืองที่ไม่ดีไซน์เนี่ยเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงละโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะ post covid เนี่ยอธิบายว่าเราต้องการปาร์คแล้วเราไม่ต้องการปาร์กิ้งนะนี่คือเป็นคำพูดที่แบบเป็น quotation ที่ออกมาว่ามันจะอธิบายพื้นที่รกร้างต่างๆที่ว่างต่างๆเนี่ยมันหมายความว่ามันควรจะพัฒนาขึ้นเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเห็นไหมฮะมันทำไมไม่ไปต้องฉีไปที่ไหนหรือเปล่าผมกดอยู่แบตหมดหรือเปล่ามาละต้องขอยืมสไลด์อาจารย์นะฮะคล้ายๆกันคือเราเห็นบิวเบานะฮะบิวเบาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับตอนนั้นเหล็กหมดความหมายเนาะการต่อเรือไม่ไปก็เลยต้องมาสร้างนะครับรูปแบบดีไม่ดีเราไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันทำให้เกิดใหญ่การไหลมาของผู้คนแล้วก็เศรษฐกิจในเมืองนะครับนะเมืองไทยเหมือนกันคนไทยเนี่ยเป็นคน humble ฮะถ่อมตัวจะชอบพูดว่าเราไม่แข่งกับใครแต่ผมกำลังจะอธิบายว่าต่อให้เราไม่แข่งกับใครเขาก็แข่งกับเราเพราะเรายืนอยู่บนอารีนาเดียวกันเราขยับไปแค่เวียดนามเดี๋ยวนี้ขยับตัวเรื่องการออกแบบพื้นที่เมืองซึ่งน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะฮะว่าเราอาจจะถ้าเราไม่ออกแบบหรือเราไม่คอนเซิร์นกับงานออกแบบเนี่ยหรือไม่จัดการเรื่องพวกนี้เราอาจจะล้าหลังในงานดีไซน์นะครับสิงคโปร์นี่ไปพูดถึงเราไม่มีใครเชื่อว่าเราจะต้องบินไปต่างประเทศเพื่อเสียเงินไปเข้าสวนนะผมคิดว่าในวัยนี้ถ้าย้อนกลับไปรุ่นยายผมคงด่าถ้าเกิดพูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าดีไซน์มันพูดถึงเรื่องการดึงประชากรการโน้มน้าวประชากรให้มาอยู่ในประเทศนะครับนะมันเป็นศาสตร์อีกอันนึงของการพัฒนาแย่งชิงผู้คนและดีมานด์นะครับเพราะว่าอัตราการเกิดมันไม่มีมานานแล้วนะครับมันตกต่ำด้อยค่ามาตลอดเพราะนั้นการดึงประชากรที่มีคุณภาพเข้ามาด้วยงานดีไซน์เนี่ยเป็นทิศทางหลักของหลายๆเมืองที่ทำกันนะครับ ไปไหนแล้วทีนี้ยากเลย ออกอะไรวะ เอาเดี๋ยวนะฮะโอเคได้อยู่เนาะโอเคนะฮะโอเคเมื่อกี้ก็มีเคสนี้แต่เคสนี้ผมอยากพูดในประเด็นว่าจากกรณีที่จะทำเจ้าแม่กวนอิมอ่ะนะฮะพอมันผ่านกระบวนการ1 2 3 4มันได้สิ่งนี้มาผมว่าสิ่งที่สำคัญคือกระบวนการในการร่วมคิด
สุดท้ายก็มีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ใกล้ๆนะครับไม่เสียหายแต่ว่าอย่างน้อยมันมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเชนมันชาเลนจ์มันเกิดคำถามในมากมายว่าพื้นที่สาธารณะเราทำให้มันดีแบบนี้ได้ไหมไปแล้วอยากไปเที่ยวอ่ะไปหลายเมืองเราไปลองพูดได้ไม่เต็มปากเฮ้ยเรามาเมืองนี้แล้วเราไปเที่ยวสวนสาธารณะเขากันเถอะน้อยเมืองมากนะครับที่เราจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราเสียงบประมาณไม่น้อยนะครับเอาผมผิดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเพราะเมืองไทยเนี่ยเวลาเราทำโปรแกรมของการพัฒนาเมืองมันกลายเป็นแพ็กเกจทฤษฎีเราคือข้างๆขายกะเพราเก่งเราขายกะเพราด้วยไอ้เฮ้ยมันมีเราขายกะเพราอีกเป็นไงฮะกอดคอกันตายเรียบเลยนะครับเรามีแพ็กเกจเกิดขึ้นเต็มไปหมดใน Urban Design City Tower Waterfront Develop นะครับSkywalk and Bridgeนะครับหรือคอนกรีตที่มันเป็นสวนสาธารณะที่แบบร้อนและก็แห้งแล้งซึ่งมันอาจจะแตกต่างในเกตคอมมูนิตี้เกตคอมมูนิตี้เราอาจจะดีไซน์ได้เยอะแต่ในพับบิกเรามีพื้นที่สาธารณะห่วยๆแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นลูกหลานเรามันจะหนีไปอยู่ที่อื่นหมดอันนี้ไม่ได้คอมเพลนแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่าในผลลัพธ์ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ผมคอนเซิร์นเรื่องกระบวนการที่ได้มามากกว่าคำถามว่าเราเห็นสกายวอล์กจังหวัดต่อไปก็ต้องมีสกายวอล์กจังหวัดต่อไปก็ต้องมีสกายวอล์กและมีพระนะเราไม่ได้ลงทุนถูกเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าของแบบนี้มันอาจจะไปได้แค่ครั้งเดียวหรืออาจจำเป็นต้องไปจริงๆเลยต้องไปเช่นแม่อยากไปนะหรือคนรู้จักอยากไปนะครับนะเราเห็นของต้องมีนะครับมันก็เปลี่ยนรูปมันไปนะครับแต่มันก็จะเกิดคำถามว่าเฮ้ยทำไมเราโรงเรียนดีไซน์เนี่ยเราเป็นครูอาจารย์เนี่ยเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเราผลิตคนออกไปแล้วมันไม่สร้างสรรค์เลยเหรออันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องมาใช้เวรใช้กรรมในการสร้างแพลตฟอร์มในการรีฟอร์มไอกระบวนการออกแบบใหม่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเคสที่ขออนุญาตอ้างถึงก็คือเคสในเมืองเก่าเมืองหนึ่งแล้วกันที่มีการทำสกายวอล์กนะครับแล้วก็มีกรณีดราม่าเกิดขึ้นซึ่งผมยืนยันว่าเมืองมันจะมีคำตอบอะไรก็ได้ถ้าเมืองทั้งเมืองเขาตกลงกันว่าเขาจะอุนจิมาเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนั่นก็คือเรื่องของเขานะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีกระบวนการมันจะมีคำถามอย่างมากเลยว่าเฮ้ยทำยังไงดีแล้วสตรัคเจอร์แบบนี้มันไม่ได้อยู่กับเมืองไป5ปี10ปีมันอยู่ไปแบบบางทีมันอยู่ไปอีก30 40ปีซึ่งมันอยู่เป็นย้อนข้างยาวนะครับเนี่ยนะครับมันก็เกิดคำถามขึ้นนะครับเต็มไปหมดแล้วเมืองในพหุสังคมสมัยใหม่เนี่ยเราจะเจอแบบนี้อย่างมากในข้างๆเมืองนี้คือเมือง101ใบนึงๆไม่ได้มีชื่อจังหวัดเขาเนาะมีแต่ลืมไปซะเห็นละนะข้างๆก็คือ101 101เขามีหอโหวตอันนี้เขาไปข้างๆกันเขาก็เลยมีหอกองอีกจังหวัดนึงฮะมีโปงลางเหมือนกันหอโปงลางผมว่าโอ้เล่นกันเลยใส่กันเลย3จังหวัดแล้วมันจะไปทำไมนึกออกไหมฮะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมืองนี้เพื่อเราไปขึ้นหอคอยแล้วเราก็ยืนนึกอึ้งเห็นที่นายเยอะๆแล้วเราก็เดินลงมาแล้วก็ถามคำถามตัวเองว่าจะมาอีกไหมอย่างเงี้ยนะแล้วล้มประมาณพวกนี้ไม่น้อยผมว่าเราเสียโอกาสกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้มันเลยต้องเกิดโปรแกรมนะครับอันนี้ข้อของต้องมีเหมือนกันนะอีกจังหวัดนึงนะครับไม่ครบแพ็คเลยนะครับหอคอยพญานาคพื้นที่ริมน้ำที่ใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็เมืองนึงเมืองนี้เป็นเมืองที่ผมรักมากนะวอเตอร์ฟอนเขาดีมากแต่กำลังจะเกิดสิ่งนี้ภาพนี้คือผมบอกว่าสกายวอล์กเนี้ยมีพญานาคอยู่ข้างหลังนะพญานาคเขาดังนะพญานาคเขาอยู่ตรงนี้ไปโอ้มีรูปจังหวัดมาอันนี้ก็เป็นทางเดินซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเดินไม่ได้จนกว่าประมาณ6 โมงเย็นเพราะมันร้อนฮะพอมันร้อนแล้วอย่างภาพนี้คุณเดินออกไปนะคุณกลับไม่ได้ด้วยนะฮะคุณต้องเดินให้มันครบรูทมาก่อนไม่ร้อนอยู่กับทางวอเตอร์ฟลอนเนี่ยคือมันเห็นดีไซน์แบบนี้เรารู้สึกว่าบางทีบ้านเราเสียโอกาสกับงบประมาณที่มันหายไปสิ่งเดียวที่ผมเชื่อแล้วมันซิมเพิลมากง่ายมากก็คือจริงแล้ววันนี้เราพูด customer centric นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องเมืองมันก็เลยเป็น human centric เราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทำกระบวนการนี้อย่างไตร่ตรองแล้วมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนเพราะว่าผู้อุสังคมเนี่ยมันไม่สามารถหาโซลูชันที่เป็น make real consensus ได้แต่มันเอานะพอประนีประนอมที่จะอยู่ด้วยกันได้ผมว่าโจทย์ของดีไซน์อย่างเงี้ยเป็นเรื่องโจทย์ของสำคัญในทศวรรษหน้าเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะแบกรับภาระของเมืองไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้มีกลุ่มยูเซอร์ที่ชัดเหมือนกลุ่มเกตคอมมูนิตี้แต่พอเราพูดถึงเมืองเนี่ยมันพูดถึงเลนที่กว้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือในเยอรมันเนี่ยเขามีโปรแกรมก็คือ pace of participatory นะครับที่เอาพื้นที่เอกชนที่รกร้างซึ่งคล้ายๆกับที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ
ของการเอามาใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของเมืองให้เมืองขอยืมใช้นะซึ่งเราก็น่าสนใจว่าทำไมโปรแกรมแบบนี้เราไม่เกิดขึ้นทำไมเราไม่สามารถสร้างความร่วมมือของการใช้พื้นที่ในพื้นที่เอกชนเองก็ตามเมื่อกี้ผมเห็นเคสของอาจารย์ที่เป็นของ Vpark นะฮะน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเคสที่ผมเรียนรู้อยู่กับทีม Vpark ด้วยก็ในเรื่องของการแชร์กันทำไมเราไม่สามารถทำสวนสาธารณะที่เอกชนเช่าและทำมิวเซียมดีๆใช่ไหมฮะเราไป Red Dot Museum เราเสียค่าเข้าผมว่าเกือบ1,000 กว่าบาทมั้งน่าจะไม่ผิดนะฮะเข้าไปไอ้ก้อนคอนเทนเนอร์2ชั้นวนไปวนมา2ทีแล้วก็เดินออกเราจ่ายได้ทำไมมิวเซียมบ้านเรามันอยู่ในปาร์คอย่างนั้นไม่ได้และให้เขาดูแลสวนไปเลยให้เขาเช่าแล้วให้ดูแลไปเลยให้ภาครัฐอาจจะไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้สิ่งเหล่านี้นะครับเรากำลังทำเรื่องพวกนี้กันอยู่เพื่อที่จะสร้างโปรแกรมที่เราเรียกว่า Hackable City เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนเมืองเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากประสบการณ์นะครับเราพยายามสร้างชุดประสบการณ์อย่างในปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะครับอ้าวหลุดอีกแล้วนะนะครับอย่างปีที่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเคสของสกลนครซึ่งอาจจะเป็นเคสที่เป็นเรื่องของการแฮกเมืองอีกเหมือนกันนะครับนะจากแฮกสกลนะฮะเราไปสู่สกลจังชันนะครับใครสนใจโปรแกรมนี้ลองเซิร์ชคำว่าสกลจังชันเข้าไปมันเกิดเรื่องจากว่าเราอ่ะเข้าไปศึกษาในเมืองเก่าแล้วเราเห็นแพทเทิร์นว่าในเมืองเก่าเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุอยู่เยอะแล้วอีโคโนมิกกำลังจะตายเพราะว่าถ้าใครเคยไปสกลนครเนี่ยเมืองใหม่มันจะอยู่ข้างนอกมหาลัยจะอยู่ข้างนอกแต่ข้างหลังในเมืองเนี่ยกำลังจะแบบมีเศรษฐกิจที่คล้อยลงอ่ะนะครับเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้มันเมื่อกี้ก็อาจจะโยงกับเรื่อง walkable นะฮะทำยังไงให้ถนนมันเป็นมากกว่าถนนอันนี้จะเป็นภาพที่ผมเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับนะเดี๋ยวนะพยายามจะกดให้มันช้าลงนะฮะภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าทำให้ผมอยากทำงานในงานนั้นก็คือนี่เป็นพื้นที่หน้าบ้านในซอยนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งนั่งมีไอซ์มีเอสด้วยนะกินเอสด้วยแล้วก็นั่งอยู่ตรงฝาท่อเนี่ยบอกย้ายไม่นั่งดีๆก็อ๋อออกมาหน้าบ้านง่ายก็นั่งเนี่ยแหละนะมองไปข้างนึงก็จะมีคุณยายคนหนึ่งขายลูกชิ้นนะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าของแกแล้วก็มีลูกค้าคนนี้ที่ออกมาจากบ้านผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้พื้นที่พับลิกสเปซหน้าบ้านเหล่านี้มันออกแบบได้อะถ้ามันออกแบบได้ดีและดึงคนออกมานอกบ้านทำให้เกิดเศรษฐกิจสองข้างทางผมเลยคิดว่าเมืองเนี่ยมันน่าจะฟื้นขึ้นนะครับผมก็กดถูกอยู่นะเดี๋ยวนะเอาจีนหนึ่งดิโอเคนี่คือลูกค้าของแกและนี่คือ scale of economy ของแกซึ่งไม่น่าจะทำให้แกได้เงินเยอะในแต่ละวันนึกออกไหมครับลูกชิ้นประมาณไม่เกิน50 ชิ้นเนี่ยไอ้สิบไม้เนี่ยไม่น่าจะไม่แกรวยแต่ผมมองว่ามันเป็นเศรษฐกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในเมืองแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ที่เราทำให้คนในเมืองเนี่ยมาเดินมันเลยเกิดเจิดโปรแกรมว่าเราทำยังไงที่จะทำให้คนมาเดินในเมืองกันเราก็เลยเริ่มต้นโดยการตั้งคำถามในเมืองว่าแต่ก่อนถนนในเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเอาภาพเก่ามาคุยกันนะมาอธิบายกันมาเรสเปคหรือว่ามาค้นหาอดีตกันนะครับแล้วก็นำไปสู่การหารือกันถามกันว่าเฮ้เราควรจะทำยังไงให้คนออกมาเดินกันดีนะโดยถอดบุคลิกภาพของการเดินตามแบบเมืองที่เป็นเราถอดได้5บุคลิกภาพนะครับ5บุคลิกภาพก็คือการเดินของเด็กนักเรียนการเดินของนักท่องเที่ยวการเดินของกลุ่มผู้สูงอายุในคุ้มนะครับการเดินไปกินอาหารนะครับและสุดท้ายก็คือเป็นการเดินที่เสี่ยงภัยการเดินเสี่ยงภัยเป็นคาแรคเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดที่เรานั่งทำงานกับคนเนี่ยนะครับมันอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่ท้ายที่สุดเวลาเราทำไอ้เรื่องพวกนี้ออกมาเนี่ยเสียงกลด่ามันจะน้อยอยู่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเราก็คุยกับคนไปเรื่อยๆคุยกับคนทุกแบบทุกกลุ่มทุกเจนทุกอีลิททุกวิธีการทุกเวลาด้วยถ้าเราประชุมในห้องเราจะได้คนเฉพาะกลุ่มหนึ่งเสมอแล้วถ้าเกิดเราทำกระบวนการแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆเราจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเราจะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ใหม่เลยเราเปลี่ยนวิธีการไปคุยกับคนบนถนนทำไงดีเขาขายของอยู่เราใช้เทคโนโลยีโง่ๆง่ายๆก็คือเอาไมค์ไปหาเขาที่บ้านให้เขาพูดแล้วเขาเหมือน shouting on the street ฮะเหมือนคนตะโกนข้ามกันพูดมาอ้าวนี่วันนี้เราอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็เกิดไดอะล็อกที่สนทนากันได้ด้วยวิธีการประชุมที่ไม่ต้องนั่งอยู่ใกล้กันนึกออกไหมครับมันก็เกิดวิธีการที่ทำให้ไอ้ไดอะล็อกของเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นในซอยในตรอกซอกซอยนะครับ
นี่ก็เป็นการคุยกันเดี๋ยวผมจะไปที่ตอนท้ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเซสซึ่งเนี่ยนำมาซึ่ง5พื้นที่ของการทดลองในปีที่แล้วนะครับเราก็ทดลองง่ายๆก็คือเราก็ใช้สีนะครับแล้วก็ทำแทคติคอลนะครับโดยที่เงื่อนไขเดียวคือเราจะไม่ออกแบบต้องให้ชาวบ้านออกแบบเพราะอะไรถ้าเราออกแบบเมื่อไหร่เขาด่าเราแต่ถ้าเราเขียนเองเขาด่าใครไม่ได้ก็เขียนเองไงนะครับเลือกสีเองคิดเองนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ในแต่ละที่อันนี้เป็นกฎไอ้บริเวณที่หน้าถนนที่มันมีศูนย์เด็กเล็กแล้วเขารู้สึกว่ามันอันตรายเขาก็เลยพยายามบีบช่องจราจรด้วยการทำแทคติคอลที่ไม่ต้องลงทุนหนักลงทุนเบาๆก่อนเพื่อให้ทดสอบว่ามันเป็นไปได้ไหมในการใช้พื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ถนนน่าจะเป็นภาคคามนะครับก็เป็นตัวกราฟิกที่เขาออกแบบกันทำไมมันเป็นกราฟิกแบบนี้ทำไมมีคนถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ทำสามมิติบอกว่าถ้าทำสามมิติมันจะไม่ DIY ถ้าต้องใช้ทักษะทางการเพนติ้งเมื่อไหร่คนจะไม่กล้าทาสีกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เหมือนเด็กเล็กที่มันจงระบายสีในช่องว่างนะเพื่อให้คนสามารถเข้ามาได้นะครับเราไปออกมาเราได้เรื่องอาหารมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วๆนี่เราเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นเพนติ้งจริงแล้วผมบอกว่าเราประสบความสำเร็จตั้งแต่แปลงแรกลงพื้นเพราะอะไรมันเกิดไวรัลมันเกิดไอ้ปรากฏการณ์ TikTok เนี่ยแหละฮะนี่ทำให้คนสนใจแล้วอยากจะติดตามมันนะฮะมันก็เกิดเนี่ยด้วยความมันเป็น DIY ใครก็ได้นะครับนะใครก็ได้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ก็เริ่มต้นแฮกถนนแล้วก็ลองทำให้คนเดินนะก็บอกอย่างที่บอกมันต้องเป็น DIY เมื่อกี้มาสอบถามอยู่หลวงพี่ก็ลงมาเล่นด้วยนะครับนะเด็กๆที่มาก็พยายามจะทำไวรัลของตัวเองนะครับส่งไปนะครับเพื่อให้มันเกิดกระแสนะครับเกิด movement นะฮะก็เกิดพื้นที่แบบนี้ขึ้นเต็มเมืองเลยเราเพ้นท์เกือบทั้งเมืองเลยฮะด้วยทีมงานที่ไปประสานงานทำงานเพียงแค่7คนไอ้7คนนี่เหมือนเจ้านายยืนยิ้มกินลูกชิ้นมีคนมาช่วยกันเต็มเลยนะฮะมีคนมาช่วยกันเต็มเลยมีอะไรเขาเรียกอะไรอปพลมาอำนวยความสะดวกก็เอาด้วยนะมีอีกรูปนึงหาไม่เจอตำรวจก็เอาด้วยนะก็อยากทำมีส่วนร่วมนะและที่บอกบางทีสเปซเล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยน experience อันนี้เป็นตรอกเล็กๆซึ่งเด็กอ่ะเขาพอเขาทำเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็เลยบอกว่าขอผมเล่นตรงนี้ได้ไหมนี่เป็นถนนซอยตรอกเล็กๆเองฮะแล้วผมรู้สึกว่าภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพที่ผมชอบในงานชิ้นนี้เพราะว่า experience เล็กๆเนี่ยมันสามารถสร้างประสบการณ์ให้เขาได้ทำมาตรการ define แล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับมาว่าเป็นเกต community มันเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยบางทีมันมีพื้นที่เล็กๆอย่างนี้หน้าบ้านที่เราไม่ได้จัดการอะไรมันเลยนะเรามองไปที่พื้นที่ส่วนกลางกับพื้นที่ private แต่พื้นที่อยู่ระหว่างบ้านเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดลองจัดการลองเอ็กซ์เพอริเมนต์ลองสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ทำให้ลูกเขาโตไปด้วยกันในซอยเดียวกันเนี่ยนะผมว่าจะเป็นโปรแกรมอีกบางโปรแกรมที่ทำให้ product ของงานเกตคอมมูนิตี้มันไปอีกทะลุไปอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพเร็วๆให้เห็นนะครับก็ขออนุญาตฉายให้เห็นแต่ว่าเดี๋ยวจะไปที่ภาพสุดท้ายเลยนะครับกดเร็วเดี๋ยวมันจะแพงอีกใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราทำกันนะครับจากที่บอกคนมีคนอยู่ 6-7 คนนะครับก็ทำไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเราเต็มไปหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เห็นภาพท้ายๆนะครับเป็นความร่วมมืออันนี้เป็นภาพเมื่อกี้คือเราเล่นไอ้โกโกวาบนถนนด้วยเพราะเวลาเราทำเรื่องพวกนี้เราต้องเซเลเบตมันหาวิธีการทำเหตุการณ์ที่มันจะไม่เกิดขึ้นบนถนนอย่างง่ายๆเพื่อให้เกิดภาพจำนะครับอย่าต้องเซเลเบตมันด้วยเซเลเบตด้วยวิธีการตอนนั้นปีนั้นโกโกวามันน่ารักนะครับเราก็มาเล่นนะฮะอันนี้เป็นพอเราทำไปทำมาเราไปฟื้นโรงแรมเก่านะมาทำเป็นไออาร์ตแกลเลอรี่ซึ่งอาร์ตแกลเลอรี่เนี้ยนะครับน่าสนใจมากถ้าใครค้นเจอคราวที่แล้วเนี่ยมันจะมีสกลจังชันเนี่ยก่อนจัดงาน1อาทิตย์ไม่มีใครรู้ว่าจะมีงานนี้เพราะมันเป็นโควิดเขาไม่อยากให้จัดแต่เมืองบอกว่าคนที่จะทำงานบอกว่าต้องจัดพอต้องจัดปุ๊บวันแรกที่จัดไม่มีใครรู้เรื่องเลยฮะปรากฏว่าเอาหมอลำขึ้นไปเล่นบนหน้าต่าง6บานนะเหมือนอิตาลีเลยลอกที่เขาเล่นดนตรีกันอะปรากฏว่าเล่นออกไปวันเดียวฮะออกไทยรัฐออกเดลีนิวไวรัลเกิดคนมาเต็มเมืองเลยฮะโรงแรมเต็มเลยพี่กลางไปเกือบไม่มีที่พักใช่ไหมฮะเกือบไม่มีที่พักล้นแบบเราคิดไม่ถึงเลยเพราะนั้นพลังของพวกนี้มันเรายังอึ้งฮะจนเรายังอึ้งว่ามันมีพลังมหาศาลในการเคลื่อนคนแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ที่ผมว่าน่ารักมากก็คือมิวเซียมเนี้ยไออาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยเขาให้ขึ้นทีละ30คนมันมีปรากฏการต่อคิวผมเรียกแซวให้นี่มันลูปนี่ว่า
มันผมไม่เคยเห็นมิวเซียมหรือแกลเลอรี่ในเมืองไทยคนไปต่อคิวและยาวจริงแล้วเห็นคนที่แบบเหมือนคล้ายๆกับข้าราชการผู้ใหญ่อ่ะต้องไปยืนต่อคิวกับเด็กอันนี้เป็นภาพที่ผมแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากมันทำให้ประสบการณ์เมืองมันเปลี่ยนเด็กมันสามารถเดินออกมาในเวลากลางคืนได้หลังสองทุ่มโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นแว้นเพราะเราต้องไม่เคยให้ประสบการณ์อย่างนั้นกับเด็กในการเดินออกมาแล้วเราจัดทั้งเมืองเพราะเด็กมันเดินทั้งเมืองเศรษฐกิจมันกระจายไปเดินระหว่างทางมันจะได้กินน้ำด้วยเขาถามว่าทำไมจะไม่จัดจุดเดียวถ้าจัดจุดเดียวประโยชน์มันตกจุดเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นไอ้นั่นว่าท่าสุดท้ายเลยที่ผมชอบมากก็คือหลังจากที่ทุกคนเข้าไปทำเรื่องเนี้ยมันมีเหตุหนึ่งก็คือคนในเมืองเนี่ยไปขอต่อไฟเพื่อที่จะทำอีเวนต์ปรากฏว่าเขาเห็นว่าบ้านเก่าเนี่ยมันทรุดโทรมและมีความเสี่ยงเรื่องหลอดไฟปรากฏว่าหลังงานเนี่ยไอเด็กพวกเนี้ยมันรวมตัวกันไปซ่อมไฟให้ชาวบ้านและชาวบ้านตอบแทนด้วยเหรียญสตังค์ลูนะเหรียญสตังค์ลูผมก็เลยบอกว่าไวรัสที่ผมปล่อยไปในสกลเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้เขาเดินต่อเองเวลาเขาคิดอีเวนต์เขาคิดกระบวนการเขาไปเลยนะครับในสกลผมฝากไว้สกลปีหน้าจะมีสกลจังชั่น2อีกเดี๋ยวยังไงไปเที่ยวกันนะครับผมขออนุญาตจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ